นี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของหนุ่มๆนะคะคุณผู้ชมก็ไล่มาจากอาแอดอาแอดก็หนุ่มวัย80มาแบบพี่ก้องหนุ่มวัยสัก40ขยับมากลางๆหน่อยเอออันนี้จะเป็นหนุ่มวัยกรุบกริบนะคะสกายวงระวีโอ้ยนี่ของชอบเจ้เลยเออแนวโอป้าโอป้าหน่อยขบเพาะขบเพาะดูดิดูดิดูดิก็ผมยังไงเขามีอะไรกันนี่แหละเดี๋ยวให้ดูดีละเออกำลังอยู่ในวัยแตกเนื้อหนุ่มเราจึงได้เห็นพัฒนาการความหล่อแบบเต็มสตรีมของหนุ่มหน้าใสวัยวาวุ่นสกายวงระวีที่ล่าสุดเปลี่ยนลุคใหม่กระชากใจสาวๆด้วยการทำสีผมที่ดูยังง่ายยังไงก็สายโอป้าสุดๆไม่รู้ว่าที่เปลี่ยนลุคแบบนี้แอบมีสาวกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ผมตัดหัวเกรียนมานานหลายเกือบปีนึงมั้งครับผมก็รอบนี้ก็อยากจะไว้ผมยาวๆแบบพี่ๆเขาว่าเป็นคนจำบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนสีผมปุ๊บตรงมันอยู่ก็มีบ้างครับแต่อย่างเพื่อนอย่างเงี้ยครับบอกว่าเฮ้ยดูแก่ขึ้นเยอะเลยก็แบบแฟนคลับก็ยังไม่เคยเห็นลุคนี้ใช่ว่าเขาชอบกันไหมส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับมีแฟนหรือเปล่ายังครับโสดสนิทเลยครับผมไม่มีครับเหมือนแบบด้วยความเราอยู่จุดนี้ด้วยมั้งครับเลยแบบอาจจะไม่มีใครกล้าเข้าหาแฟนคลับทั้งหลายหายห่วงเรื่องสาวๆไปได้เลยเพราะสกายเขาบอกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นใครนะจ๊ะสาวๆคนไหนคิดจะมาจีบก็บอกให้รู้ตัวด้วยกันแล้วกัน